ยายหนิงตอบแซบปมลูกเขยยกมรดกให้ชมพู่อารยาปลูกผักเลี้ยงไก่พอแล้วไม่เอาอะไรเลยตอนนี้เรียกว่าแม่สัมภาษณ์ตัวเองเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอในรายการสามแซบชมพู่อารยาพาไปชมบ้านหลังใหม่เพิ่งเสร็จโดยเจ้าตัวลั่นเปิดบ้านตัวเองนักเลงพอซื้อบ้านหลังข้างๆบ้านยายหนิงเอามาทำใหม่ให้มีบ้านต้นไม้ลูกๆชอบมากพร้อมทั้งพาไปดูหลังบ้านมีสระว่ายน้ำใหญ่บ้านเสร็จแล้วสวยมากทั้งหลังโดยงานนี้ชมพู่อารยาทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์ยายหนิงโดยยายหนิงก็บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงสาวชมพู่อารยาในเรื่องของสุขภาพเพราะนางป่วยบ่อยมาป่วยบ่อยตอนมีลูกติดหวัดจากลูกโดยทีมงานได้ถามยายหนิงว่าติดตามข่าวสามียกมรดกให้ไหมโดยยายหนิงได้เผยว่าได้ดูอยู่ no comment เลยไม่ตื่นเต้นเพราะยายก็มีอยู่แล้วนะถึงจะไม่ได้มีมากแต่ก็พอใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณ